นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชาลีกุมาโรปิมุจจดินทะสัระตีเรทันทาวารังนิวาสาเปตวาอารักขังสุสังวิทักขิหัตถิอาทินังสัทโทมหาอโหสีติณบัดนี้อัตมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาบุพจริยวัตรของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรกันฉอกษัตริย์เพื่อเป็นการฉลองศรัทธาของสาธุชนทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจสดับรับฟังเพื่อจะได้เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติในชีวิตประจำวันจนกว่าจะสมควรแก่เวลาเทศนากันนี้เป็นการสืบเนื่องจากกันมหาราชที่พระเจ้ากรุงสนชัยและพระนางสุสดีไปพบพระหลานลับทั้งสองคือกันหาชาลีมีฉันทะอันเดียวกันที่จะพร้อมถึงไปเชิญพระเจ้าเวสสันดรและพระนางมัตสีเข้าสู่เมืองโดยจัดกระบวนพลทหารเป็นกองทัพให้พระชาลีกันหาเป็นขบวนหน้าโดยพระองค์กับพระนางบุษดีเป็นทัพหลวงซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับกันฉอกษัตริย์ซึ่งเป็นการพิเศษปารภเหตุอันน่าอัศจรรย์กล่าวคือฝนโบกขอรพรรษาแบบเดียวกับครั้งพุทธกาลตกซึ่งอัตมภาพจะได้นำท่านทั้งหลายเข้าสู่เนื้อหาสาระในการนี้การนี้ท่านกล่าวถึงกองทัพจากกรุงเชตุดรยกกระบวนออกเคลื่อนมาถึงเชิงเขาวงกตพระชาลีผู้ดำรงตำแหน่งกองทัพหน้าก็ตัดให้ยับยั้งตั้งค่าอยู่ห่างๆเพื่อจัดเตรียมการเข้าเฝ้าพระบิดามารดาต่อไปแต่เสียงเคลื่อนทัพกระบวนของโยธาทัพดังกึกก้องสนั่นป่าราวกับว่าขุนเขาลำนาวไพจะทำลายแหลกลานลงไปพระเวสสันดรประทับอยู่ยังอาสมไม่ทราบสาเหตุก็ทรงค่าคิดไปว่าชะลอยกองทัพที่ยกมานี้จะเป็นกองทัพของอริราชศัตรูจากแคว้นแดนอื่นยกเสนาพลาธิกรเข้าประชิดสีพีเชตุดรไว้ในอำนาจแล้วคงจะจับพระชนกนาถสนชัยพิฆาตฆ่าเสียให้สิ้นชีพแล้วก็ยกออกมาเพื่อกำจัดพระองค์ผู้เป็นโอรสเพื่อให้สิ้นเสียหนามต่อไปท้าวเธอตกพระหฤทัยตัดชวนพระนางมัตสีเสด็จลงจากอาสมลี้หลบไปซ่อนองค์ในที่ซอกเขาส่วนพระนางมัตสีแม้จะตามพระสามีไปหลบอยู่ด้วยแต่พระหทัยนางก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นเช่นสามีรู้สึกทั้งนี้เพราะพระนางเชื่อมั่นในพระบารมีธรรมของพระพัสดาว่าชะรอยทัพที่ยกออกมานั้นจะเป็นทัพจากกรุงเชตุดรออกมารับเสด็จและเมื่อทอดพระเนตรเห็นผืนธงพิ้วเป็นสง่าประจำทัพก็แน่พระทัยเพราะมีเครื่องหมายบอกชัดว่าโยธาทัพนั้นยกมารับเสด็จแน่จึงกราบทูลพระราชสามีว่าข้าพระพุทธเจ้าพระองค์อย่าได้สงสัยในบารมีพระร่มเกล้าที่จะได้ตัดแก่พระสร้อยสีสังเพชรโพธิญาณจะข้ามขนสัตว์ให้พ้นจากโอคะกับกันดารถึงม้าแม้ว่าจะปัญจมิตรหมู่ใดจะประทุษร้ายก็จะพินาศจิบหายแพ้พระบารมีดุจดังอัคคีอันน้อยนิดหรือจะเผาผลาญซึ่งนาทีทานให้เหือดแห้งกระแสศิลป์ก็จะดับแสงให้เสื่อมสูญฤทธิ์เรืองจำรูนจะระเริงร้อนพระองค์สิทรงคุณยิ่งชะรอยจะเป็นทัพพระปิตุราชออกมารับเสด็จพระบรมหน่อสันเพชรคืนกลับพระนครครั้นเท้าเธอทรงเสด็จทรงสดับก็หายอาวรร้อนพระทัยจึงชวนพระเอกอัครราชกัญญาเสด็จคืนบรมสาราทรงสถิตมีพระกมลสมาธิจิตมิได้กำปนาดุจหนึ่งสุวรรณปฏิมามาอันบุคคลฉลาดหล่อแล้วมาตั้งไว้ในอาสม
ฝ่ายสี่กษัตริย์ก่อนที่จะเข้าสู่อาสนของราชฤาษีก็ทรงปรึกษากันว่าหากจะเข้าไปพร้อมกันก็เกรงว่าจะรักษาปกติสภาพทางใจไว้ไม่ได้จะเป็นอันตรายเพราะอารมณ์วิปริตแปรผันที่เป็นไปอย่างกระทันหันก็ได้ฉะนั้นควรจะผ่อนกันเข้าไปตามลำดับพระเจ้ากรุงสนชัยจะเข้าไปก่อนแต่ตอนนั้นพระนางกุสดีและกันหาชาลีเป็นลำดับสุดท้ายจิตใจของราชฤาษีจะได้ค่อยๆผ่อนคลายทีละน้อยและไม่เป็นอันตรายเมื่อพระเจ้ากรุงสนใจถึงอาสมพระเวสสันดรกับพระนางมัตสีทรงต้อนรับอาการโศกกันแสงอยู่ชั่วครู่พระนางกุสดีก็เสด็จมาถึงวิสาสะกันสักพักใหญ่สองกุมารก็เสด็จเข้าไปพอพระนางมัตสีเหลือบเห็นเนตรของพระลูกรักพากันเดินต้อยๆเข้าสู่เขตอาสมเท่านั้นพันพระนางลืมทุกสิ่งทุกอย่างเสด็จละจากพ่อแม่สามีวิ่งผวาออกจากศาลาชาลีกันหาพอเห็นแม่ต่างก็วิ่งเคียงกันโผอ้อมกอดของมัตสีมีอาการเสมือนแม่ไก่วิ่งกลางปีกออกต้อนรับลูกและลูกไก่ก็พากันวิ่งซุกใต้ปีกแม่ทั้งลูกและแม่ต่างกันแสงกันอย่างลืมสติมีทั้งดีใจและน่าสังเวชสงสารสิ้นเสียงกันแสงสามแม่ลูกก็ต่างพากันพับสลบแน่นิ่งไม่ติงกายณกลางผืนหญ้าหน้าอาสนนั่นเองอีกสามกษัตริย์ทอดพระเนตรอยู่และเห็นสามแม่ลูกมีอันเป็นไปเช่นนั้นก็พากันวิ่งออกจากศาลาต่างเข้าพระทัยว่ามัตสีชาลีกันหาถึงแก่ที่วงคตเสียแล้วเกิดวิปโยคโศกสลดอย่างเหลือกั้นพันอีกสามพระองค์ก็ล้มวิสัญญีภาพสลบหลับทับร่างกันอย่างน่าอนาจใจแม้บรรดาหาลดจตุรงองคมนตรีและนักสนมนารีเมื่อเข้าตามไปพบก็พากันร่างให้ปิ่มว่าใจจะขาดชวนซบสลบไปทั้งสี่กองทัพทำให้บริเวณอาสมสถานเกลื่อนกล่นระเนระนาดไปด้วยคนร่างไร้สติดุดป่าไม้พังพินาศเพราะพายุร้ายพัดกระหน่ำฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายเมื่อเนื้อหาในการมาถึงตอนนี้ทำให้ทั้งหลายไขข้อคิดคือทุกคนต่างร้องไห้โศกเศร้าเสียใจจนสลบสาเหตุมาจากอะไรมาจากความรักที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปิยะโตชายะเตโสโกความโศกย่อมเกิดจากของรักที่รักทุกคนเกิดมาในโลกนี้รักสุขเกลียดสุขทุกข์กันทั้งนั้นสุขเมื่อได้อยู่ใกล้คนที่เรารักทุกใจเมื่ออยู่ใกล้คนที่เราเกลียดชังพระเจ้ากรุงสนชัยและพระนางกุสดีรักพระเวสสันดรพระนางมัตสีและหลานทั้งสองไม่อยากให้ไปอยู่ป่าเพราะลำบากแต่ก็ขัดประชาชนที่ต้องการเนรเทศออกจากเมืองไม่ได้เพราะประชาชนเป็นเจ้าของบ้านแคว้นและเมื่อมาพบด้วยความดีใจและเสียใจทำให้ทุกคนร่ำไห้ปิ่มว่าใจจะขาดจึงชวนซบสลบไปทั้งหมดท่านทั้งหลายจงได้พิจารณาว่าในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมดาของมันมีพบก็ต้องมีจากความพลัดพรากรออยู่ข้างหน้าวันนี้ใต้ชายคาวันหน้าก็ใต้ฝาโลงส่วนเสียของทุกคนมองส่วนดีของกันและกันเข้าไว้น้ำใจอย่างเดียวที่ต้องมีต่อกันตอนนี้แหละท่านสาธุชนทั้งหลายในขณะที่ทุกชีวิตนอนสลบกายกองกันอยู่นั้นฝนโบกขอรพรรษาตกลงมายังเวิ้งว่างเขาวงกฏด้วยเทวานุภาพอำนาจฝนโบกขรณีซึมซ่านไปทั่วขุมขนทั่วสรีระอินทรีย์ทุกชีวิตจึงค่อยๆฟื้นกลับคืนสู่สภาวะปกติจากนั้นทุกหมู่เทวดาหมวดเสนาพฤทธามาตรราชกวีอีกทั้งสนมนารีทั้งพวกจตุรงคราชประชากรต่างก็ช่วยกันน้อมเกศถวายบังคมทูลว่าข้าแต่พระนเรนทรเทวราชจงทรงพระกรุณาโปรดอดโทษที่ประมาทแต่หนหลังขอเชิญเสด็จลาผนวดไพรเสด็จกลับพระอัครสถานอันด้วยสิริสมบัติสืบเสวยราชสมบัติอันเป็นมิ่งมงกุฎดำรงสกลอาณาจักร
จักได้เป็นที่พึ่งพำนักสัตวนิกรให้บรรเทาทุกข์เดือดร้อนระงับภัยดุจมาเสวยฉัตรชัยยะอันกางกั้นได้ร่มเย็นไปทุกอเนกอนันต์นิกรประชาชนจึงทรงพระกรุณาโปรดรับนิมนต์พวกข้าพระบาทฝูงเสนาพุทธามาตรราชประชาอันทูลอาราธนาอยู่นี้เถิดส่วนสมเด็จพระเจ้าเวสสันดรเมื่อได้รับคำทูลเชิญให้เสด็จกลับพระนครก็ยินดีที่จะเสด็จกลับตามคำทูลเชิญสมเด็จพระเจ้ากรุงสนชัยรับสั่งให้ราชบริพารจัดกระบวนแห่แหนเพื่อรับพระเจ้าเวสสันดรกลับคืนนครศรีพีสาธุชนทั้งหลายเมื่อฟังมาถึงตรงนี้ท่านทั้งหลายจะได้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆคือการมีน้ำใจให้แก่กันและกันเหมือนคำโบราณที่กล่าวว่าจากวันเป็นจากกันเป็นวันได้เห็นแก่น้ำใจจากกันวันตายได้เห็นแต่น้ำตาหมายความว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างนี้พยายามทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์แก่กันและกันเมื่อมีสิ่งที่ทำให้ต้องจากกันยังได้ให้หัวนึกถึงคุณงามความดีของกันและกันกล่าวคือเมื่อทำความดีร่วมกันก็จะได้เห็นน้ำใจของกันและกันแต่จากกันวันที่ตายได้เห็นน้ำตาหรือไม่เห็นกระทั่งน้ำตาเพราะคนตายไม่สามารถรับรู้อะไรได้บุคคลที่ดีใจเสียใจร้องไห้พิไรรำพานค่ำควรถึงขนาดไหนคนที่ตายไปแล้วก็ไม่อาจทราบได้ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหมั่นสร้างความดีไว้ให้เป็นอนุสรณ์สำหรับตนเพราะเมื่อตายแล้วสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะเหลือให้คนรุ่นหลังทราบคือความดีกับความชั่วที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการดำรงชีวิตของคนต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันเหมือนพระเจ้าพระเวสสันดรพระนางมัสสีและชาลีกัณหาถูกเนรเทศออกมาอยู่ป่าแทนที่พระองค์จะโกรธในเมื่อชนชาวเมืองสีพีมาขออภัยและกลับเชิญทูลกลับพระนครพระองค์กลับไม่โกรธเคืองให้อภัยและรับการทูลเชิญเสด็จกลับพระนครจะเห็นได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับสังคมยิ่งในยุคปัจจุบันการให้อภัยกันการช่วยเหลือกันเป็นสิ่งที่คนในสังคมทำกันน้อยฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทยอมรับนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำจิตประจำใจจงช่วยกันมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้อภัยกันช่วยเหลือกันเพื่อให้เกิดสันติภาพในสังคมเหมือนพระเจ้าเวสสันดรพระองค์ปรารถนาพระโพธิญาณจึงได้สลัดความตระหนี่ขี้เหนียวบริจาคทานทุกชนิดเพื่อบำเพ็ญทานบารมีให้เต็มท่านสาธุชนจงเข้าใจในการบริจาคทานของพระเจ้าเวสสันดรที่ทำประโยชน์คือการบริจาค ก็เพื่อบรรลุโพธิญาณ นั่นเองเทศนาวสานเนในอวสานแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาเวสสันดรท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้สดับรับฟังอานิสงส์ที่ท่านจะได้รับความเพียรพร้อมด้วยอายุวันนะสุขภละทุกภพทุกชาติพรสี่ประการนี้พร้อมปฏิภาณภาระสมบัติมีความมุ่งมาตรปรารถนาในสิ่งที่ประการใดอันเป็นไปชอบประกอบด้วยทำแล้วไซขอให้สำเร็จตามความปรารถนาในสิ่งนั้นๆทุกประการทุกท่านทุกคนเทอญฉคติยะปัพพัชชังนิพพิตังกัญฉกะกษัตริย์ระดับด้วยพระคาถา36พระคาถาดังพรรณนามานี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้